ท่านผู้ชมขณะนี้ทีมงานดีดีทีวีของเราลงมาสู่สนามบินจาการ์ตาและเดี๋ยวเราจะรอรับสัมภาระกระเป๋าเพื่อที่จะไปต่อสายการบินเพื่อจะไปยอกการ์ตากันต่อวันนี้7พฤษภาคม2560เราเดินทางมาที่กรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียเพื่อจะไปร่วมงานวิสาขบูชาที่บูโรวุฒโธแล้วเดี๋ยวเราจะเดินทางไปพร้อมๆกันและจะนำรายละเอียดต่างๆมามอบให้กับท่านผู้ชมทางบ้านได้ติดตามรับชมกันตลอดกิจกรรมที่เรามาที่นี่วันที่10พฤษภาคมจะเป็นวันวิสาขบูชาเราจะไปที่บูโรพุทโธและจะนำภาพบรรยากาศสวยๆงามๆมาให้เราชมกันไปติดตามรับชมกันได้เลยนะท่านผู้ชมตอนนี้เราเดินทางจากสนามบินจาการ์ตามายังสนามบินยอชจาการ์ตาเพื่อที่จะไปงานวิสาขบูชาที่บูโรวุฒโธสิ่งที่เป็นฉากอยู่ที่สนามบินยอชจาการ์ตาคือสัญลักษณ์ที่ประเทศอินโดนีเซียกำลังโปรโมทอยู่ในขณะนี้ก็คือบูโรวุฒโธซึ่งเป็นโบราณสถานที่สำคัญของโลกอีกแห่งหนึ่งซึ่งถือว่าสนามบินของประเทศอินโดนีเซียให้ความสำคัญกับสิ่งนี้แต่ประเทศไทยเราน่าสนใจอยู่อย่างคือว่ามีพุทธศิลป์เยอะแยะมากมายทั้งประเทศเป็นประเทศพระพุทธศาสนาแท้ๆแต่กลับไม่มีสิ่งนี้ที่สนามบินอะไรที่น่าคิดมากนี่คือครั้งแรกที่เดินทางมาที่ยอชจาการ์ตาที่ประเทศอินโดนีเซียแล้วมาพบกับสิ่งนี้มีความรู้สึกยินดีกับชาวอินโดนีเซียที่จะมีผู้คนแห่แหนมาเที่ยวที่นี่อีกเยอะเป็นจำนวนมากทีเดียวหลังจากที่เรากลับไปแล้วจะทำการประชาสัมพันธ์เรื่องนี้ให้ชาวโลกได้รู้ให้ชาวไทยได้รู้ว่าที่อินโดนีเซียนั้นเขาส่งเสริมพระพุทธศาสนากันแค่ไหนนะวันนี้เดี๋ยวเราไปที่พักและเตรียมวางแผนงานเพื่อที่จะไปจัดงานใหญ่ไปร่วมงานใหญ่คืองานวิสาขบูชาปี2560ที่บูโรวุฒโธในวันที่10พฤษภาคมนี้ด้วยกันและยังมีสถานที่อื่นๆที่ทางคณะรัฐบาลของอินโดนีเซียจะพาพวกเราไปเที่ยวชมอีกหลายแห่งทีเดียวเดี๋ยวไปติดตามรับชมกันในโอกาสข้างหน้านี้ต่อไป